นะครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมฮัลโหลไมค์โค้ชกนายวุฒินะครับผมกับโปรเจกต์ไมค์ครับเช่นเคยนะครับผมเช่นเคยอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าผ่านไปนานมากแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้ลงพาร์ทที่3นะครับผมวันนี้เราก็เลยได้ทําการลงพาร์ทที่3นะครับผมเริ่มต้นมานี่เหมือนตัวสตีฟของเราเนี่ยตัวละครในไมค์ครับของเรานะครับผมจะมีอาการหิวเล็กน้อยนะครับผมก็เลยขอทำการย่างเนื้อขึ้นมาก่อนนะครับผมซึ่งก่อนที่จะอัดเสร็จนะครับผมผมได้อัดไปทีนึงแล้วนะครับผมแต่ปรากฏว่าไมค์ช็อตนะครับผมผมก็เลยต้องมาอัดใหม่อีกแล้วนะครับผมพูดใหม่ซึ่งถ้าอารมณ์มันหายไปนี่ก็ต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็จะทำการกินอาหารก่อนจะออกไปสร้างบ้านกันต่อนะครับผมในตัวเกมไหมครับผมวันนี้นี่เรามาดูกันนะครับว่าเราจะสร้างบ้านของเราไปได้ถึงไหนแล้วก็จะตกแต่งบ้านได้ขนาดไหนนะครับผมตกแต่งนะครับผมเมื่อกี้ลิ้นพันนะครับผมเพราะว่าตอนที่อัดคลิปอยู่เนี่ยประมาณ4 ทุ่มกว่าแล้วนะครับผมก็เลยรู้สึกง่วงนอนเล็กน้อยนะครับผมเรามาดูบ้านของเรานี่นะครับบ้านของเราเราก็มีไม้ขวางอยู่นะครับผมเราก็ทำการเอาขวานสับไม้ซะเลยนะครับผมอย่าสับที่อื่นสิไปสับข้างบ้านสับตัวบ้านนี่ไม่ได้นะจะเอาที่ไหนอยู่ครับผมสับแต่สิ่งที่ไม่ได้ใช้ออกไปนะครับผมนี่นะครับผมเป็นรูปทรงของบ้านนะครับผมรูปทรงของบ้านเราจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็ดูกันว่าหลังจากที่ตกแต่งไปแล้วบ้านเราจะน่าอยู่ขึ้นหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ก็คือผมกำลังทำการเล็งอยู่นะครับผมว่าผมจะวางบล็อกยังไงนะครับผมวางบล็อกที่2นะครับผม1 2ครับผมเว้นไว้1บล็อกนะครับผมแล้วก็มาฝั่งนี้ด้วยนะครับผมด้านหลังนี้เราจะทำการเว้นไว้1บล็อกเพื่อเอาไว้ใส่กระจกนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าด้วยนะครับผมเหมือนกันนะครับผมเว้นเผื่อไว้ช่องหนึ่งนะครับผมนี่ไงหนึ่งครับผมหนึ่งอันโอ้โหวางงี้ปิดหน้าตัวเองไปเลยดีกว่านะครับผมชึบนะครับผมแล้วก็ปึ๊บหลังจากนี้เราก็จะเหลือการทำประตูนะครับผมซึ่งเหมือนที่คราฟเราจะไม่มีเลยนะครับผมเราก็เลยต้องทำการสร้างที่คราฟขึ้นมาเพื่อคราฟประตูนะครับผมผมไม่รู้ว่าตัวบ้านจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยแต่ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับว่าตัวบ้านของผมจะเป็นยังไงนะครับผมอย่าเพิ่งหนีหายทิ้งกันไปไหนนะครับผมหลังจากที่เราได้ที่คราฟมาแล้วนะครับผมเราก็จะทำการคราฟอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราทำบ้านเสร็จได้ไวขึ้นนะครับผมสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจริงๆแล้วก็สร้างขึ้นมาทีละบล็อกนะครับผมก่อนที่เราจะไปทำประตูเราปูพื้นก่อนดีกว่าเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมจะใช้ไม้แปรรูปสีขาวดีไหมนะครับผมเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบบ้านที่สว่างนะครับผมไม่ชอบบ้านที่มันมืดนะครับผมแต่ผมคิดว่าถ้าเราใช้ไม้สีขาวนี่มันก็จะเหมือนกันหมดนะครับผมผมก็เลยเลือกที่จะใช้ไม้สีน้ำตาลนะครับผมเป็นตัวตัดนะครับผมสีมันจะได้ใกล้เคียงกับพื้นดินสักหน่อยนะครับผมจริงๆแล้วในวันนี้ผมก็ได้ทำการอัดมิกะเทเชอร์2นะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอเราเริ่มอัดแล้วมันแหลกนะครับผมกดไปทีไรนี่ก็ทำผิดตลอดนะครับผมทำให้พลังงานหรือว่าenergy ในเกมหมดนะครับผมทำให้ไม่สามารถอัดต่อได้นะครับผมเซ็งมากเลยนะครับผมก็เลยทำการพากไมค์ครับอัดไมค์ครับให้มันจบๆไปนะครับผมในการสร้างบ้านนะครับผมแล้วเราก็จะได้ดูกันว่าในพาร์ทต่อไปในวันต่อไปของเราจะได้ทำการสร้างอะไรหรือว่าเอาชีวิตรอดแบบไหนนะครับผมเราได้ประตูมาแล้วนะครับแล้วก็ปิดประตูสักหน่อยนะครับผม
ตัวเนื้อไม้บ้านสีขาวแล้วผมประตูสีดำนี่ช่างเข้ากันนะผมซึ่งเรายังไม่มีทรายเอาไว้ทำกระจกนะครับผมเราก็เลยต้องเดินมาเอาทรายตรงนี้นะครับผมซึ่งที่ผมเดินมาเหมือนรู้ว่ามันมีทรายตรงนี้เพราะว่าช่วงที่ผมมาหาทำเลสร้างบ้านนี่ผมได้แอบมาดูแล้วนะครับผมว่าแถวนี้เป็นยังไงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมเกิดการหาเล็กน้อยนะครับผมถึงง่วงขนาดไหนแล้วก็จะอัดนะครับผมอัดให้มันจบนะครับผมในวันนี้นะครับผมกำลังใจเท่านั้นนะครับผมที่ทำให้เราอัดต่อไปได้นะครับผมถึงจะมีแค่3คนเข้ามาดูเราก็ดีใจนะครับผมจริงๆแล้วเหมือนเราจะลืมอะไรหรือเปล่าเอ่ยหลังจากไม่ได้ลืมอะไรนะครับผมเริ่มมั่วแล้วนะครับเริ่มเบลอเริ่มสับสนแล้วนะครับผมเราเอาทรายมาเผาเพื่อทำกระจกกันนะครับผมแล้วเราก็มารอทรายสุกกันนะครับผมเราจะได้ทำการกินทรายที่มันสุกเข้าไปนะครับผมตลกเลยครับผมแล้วใครเอาทรายเขามากินล่ะทรายเขาเอามาหลอมให้มันเป็นกระจกนะครับผมมั่วซั่วไปกันใหญ่แล้วนะครับผมเราได้กระจกมา2อันแล้วนะครับผมได้กระจกมาแล้วเราก็จะทำไปทำการติดกระจกที่บ้านนะผมซึ่งไม่ต้องจ้างช่างนะครับผมเพราะว่าผมติดเองได้นะครับผมเดินตอกแตก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 นี่ไงบ้านของเราแม่มองกี่ครั้งก็รู้สึกดีนะครับผมเราจะติดกระจกนะครับผมไม่ใช่จะทุบบ้านนะครับผมเห็นที่ถือขวานขึ้นมาเนี่ยกดผิดนะครับผมได้กระจกมาแล้วโชเป็นไงล่ะมืดตื่นเลยนะครับผมบ้านคิดว่าน่าจะต้องติดไฟกันสักหน่อยนะครับผมหาวครั้งที่2แล้วนะครับผมสงสัยถ้าหาวมากกว่านี้นี่คงไม่ต้องอัดแล้วนะครับผมคนดูคงจะรำคาญนะครับผมอยู่ดีๆเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวพูดนะครับผมเราได้ที่นอนมาแล้วนะครับผมเราก็จะไปทำการตกแต่งข้างในกันนะครับผมเริ่มจากการหามุมวางที่นอนก่อนนะครับผมแหมบ้านใครไม่รู้นะครับผมสวยจริงๆนะครับผมทั้งง่วงทั้งหิวนะครับผมไอ้คนอัดนี่เดี๋ยวท้องร้องเดี๋ยวก็หาวนะครับผมอ้าวเอ้ยแล้วทำไมวางบ้านเอ้ยวางบ้านนะครับผมเริ่มมั่วซั่วแล้วนะครับผมวางที่นอนไม่ได้แหละเอากดนี่กดยิกๆแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมวางไม่ได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งผมไม่ได้เล่นนานนี่ผมลืมอะไรไปหรือเปล่าครับไม่กดได้แล้วนะครับผมแม่ไม่ได้เล่นแป๊บเดียวก็หลงๆลืมนะครับผมว่าต้องวางยังไงนะครับผมกดใหญ่เลยแล้วมันจะวางได้ไงล่ะแล้วเราก็จะเอาที่คราฟเข้าไปตกแต่งข้างในกันนะครับผมซึ่งถ้าเราเอาที่คราฟทิ้งไว้ข้างนอกแล้วเวลาจะคราฟของแล้วอ้าวเวรกรรมจะเข้าไปนั่นไปปิดประตูนะครับผมเราพูดไปถึงไหนแล้ววะที่คราฟของนะผมถ้าเราเอาที่คราฟของไว้ข้างนอกเวลาที่เราจะคราฟของในเวลากลางคืนนะครับผมซึ่งถ้าเราออกไปจากบ้านแล้วไปคราฟของนี่ผมเชื่อได้เลยนะครับว่าผมคงไม่ได้คาดหรอกครับผมคงตีกับไม่คิปเปอร์ก็เป็นซอมบี้ครับผมโดยส่วนตัวแล้วผมตกใจง่ายนะครับผมถ้ามันอยู่ๆโผล่มาหรือว่าโดนไอ้ผีกระดูกมันเอาธนูมายิงกระตุกอย่างนี้นะผมคงเป็นประสาทนะครับเราได้เตาอบออกมาตกแต่งแล้วนะครับผมบ้านเราก็จะประมาณนี้นะครับผมทำอะไรดีทำรั้วต่อไหมขอคิดสักครู่นะผมเราจะทำรั้วเอาไปตกแต่งข้างนอกได้ไหมครับผมซึ่งในตัวเกม Minecraft นี่ผมคิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะมืดแล้วนะครับผมเราทำรั้วนะครับผมทำรั้วไปดูว่าเราจะตกแต่งบ้านได้ไหมนะครับผมนี่มันรั้วหรือว่าประตูเนี่ยสรุปโห
โหวิวสวยด้วยนะครับผมเห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับผมนี่เลยครับผมมองสักครั้งแล้วก็หาเหลี่ยมเอารั้วติดประดับนะครับผมไม่ได้นะครับผมสงสัยมันไม่ใช่รั้วแต่มันเป็นประตูทางเข้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามผมได้ในวันต่อไปใน Minecraft นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ